แล้วก็ได้เห็นภาพความประทับใจเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติลูกบอกว่าจะดีงั้นหลบดิหลบไปก็ไม่สวยดิสนิทนะครับเราจะเริ่มกิจกรรมคืนแล้วผมบ้างครับแล้วผมครับแล้วผมบ้างครับดังครับดังครับไปหาให้เจอนะครับ
นี่ยจะไปเสื้อเขียวยืนรออยู่แล้วนะครับถามที่ห้าอาจารย์เบนจามินนะครับอาจารย์สุภานีเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์สุภานีอยู่ตรงนี้แล้วใครอยู่ฐานห้าเดี๋ยวตามไปก่อนฐานที่หกฟังเสียงใครอยู่ที่ฐานนี้จะอิ่มต่อไปนะครับฐานอาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดกับอาจารย์ดารัตนะครับอยู่ตรงเลยลงครัวไปนะครับอาจารย์สมคิดถัดมาข้ามไปนะครับไปหาอาจารย์ถนอมเลยเอาผู้แบ่งไปเลยดีกว่านะครับบอกครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะบอกเองว่าจากนี้จะไปไหนนะครับนักเรียนคอยบอกฟังว่าอาจารย์เขาส่งไปไหนนะครับลูกเสือกองหนึ่งหมู่หนึ่งนะครับหมู่หนึ่งหมู่สองเราจะไปสองหมู่นะหมู่หนึ่งหมู่สองไปเริ่มที่ฟังเสียงอาจารย์เลยอยู่ข้างบนนะครับอาจารย์พิธิพงศ์นะนาฬิกากองสามหมู่สามกองสามหมู่สี่แต่ช้าเดี๋ยวเช็คไม่ได้ยันตกทั้งหมู่นาฬิกาสามหมู่สี่ตอนที่รักการฝึกแล้วค่ะอีกครั้งหนึ่งรายงานอีกครั้งหนึ่งสงสารคนแก่มากนาฬิกาสามหมู่สามนาฬิกาสามหมู่สี่ตอนที่รับการฝึกแล้วค่ะกองสามหมู่สามกับหมู่สี่เอาเนี่ยนะมันจะมีฐานนี้เขาเรียกว่าฐานอะไรจำสิ่งของเมื่อเราสัมผัสมันดูไม่ได้หรอกเพราะมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวก็ตัวแทนหมู่ละสองคนของสิ่งนั้นอยู่ในรังนะให้นักเรียนเนี่ยสัมผัสแล้วก็จำไว้นะมีอยู่9ชิ้นถ้าจำได้4เนี่ยถือว่าผ่านนะอ้าวตัวแทนหมู่ละสองวัฒยาวุฒิข้าพเจ้าตัวแทนกองสองหมู่สี่ไอหมู่ห้าและกองสองหมู่หกกองสองหมู่หมู่ห้าและหมู่หกมีเฮ้ยด้วยเปล่าวะไม่มีแอบพิมพ์นะครับกองสองหมู่ห้าหมู่หกพร้อมที่จะรับการฝึกแล้วค่ะหมู่เฮ้ยไม่มีเรียบอาวุธนี่จำได้เลยมันอ้วนแล้วก็มันเงยหน้าดูหน่อยเรียนเป็นธรรมชาติเป็นเนเจอรัลสิงโยจางเอาไปเปิดคนอื่นเนเจอรัลสิงเนเจอรัลสิงหายใจลึกๆเดี๋ยวออกซิเจนพอหายใจอ้าวฐานนี้ฐานอะไรเอ่ยฐานที่13ไม่ฐานป้ายฐานอะไร14ฐานอะไรเมื่อกี้13ฐานอะไรล่ะอ้าวมาจากไหนเนี่ยมาจากอาจารย์สุมาลีหลังต้องไกลอาจารย์อาจารย์สุมาลีหลังอะไรดาวประเสริฐต้องไปฐานนู้นก่อนอ้าวไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้ฐานที่12ต้องไป13ก่อนอ้าว13อยู่ทางไหนอยู่หน้าลงไอ้สหกรณ์เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกให้เดินมาตรงเนี้ยอ้าวไม่รู้อ่ะนี่เพิ่งจะเปลี่ยนกลับไปไม่ได้เอ๊รู้สึกว่าจะไม่ให้สอบดีกว่ามั้งเนี่ยส่งเสียงดังมีคนล้อเลียนครูครูใส่แว่นก็ดันใส่แว่นมาด้วยหรือว่าล้อเลียนเอ้าว่าไงทั้งหมดแถวตรงวัฒยาวุฒิข้าพเจ้ากองสามหมู่หนึ่งและหมู่สองพร้อมที่รับการสอนแล้วค่ะเรียบอาวุธเดี๋ยวก่อนพักโอ้โหไม่ต้องมางั้นหรอกแค่นิดเดียวพักนี่ก็นิดเดียวพอเอาฐานนี้ชื่อฐานอะไรเอ่ยถ้าตอบไม่ถูกนี่มันก็สอบกันไม่ได้ขาวขาวว่าไงคะขาวฮะขาวไม่มายังไงอยู่วะเนี่ยมันต้องสุดท้ายเลยมาจากนี้เปล่าฐานอะไรฐานอะไรฐานที่สี่15เผาขาว15ครับอนุโลมอนุโลมเพราะเห็นบางคนล้อเลียนครูก็อนุโลมขาวฮะคือฐานนี้ก็เรียกว่าสัมผัสสิ่งของเมื่อกี้นี้รายงานแล้วหมู่ที่เท่าไหร่1กับ2 1 2กอง3ครับกอง3นะฐานนี้ก็คือ
จำสิ่งของเมื่อเราไปสัมผัสแล้วเนี่ยให้เราจำให้ได้ในนั้นมีเยอะอึ่งอ่างก็มีคางคกตัวน้อยแต่ถ้าจำไม่ผิดก็มีตะขาบแต่เขาเอาเขี้ยวออกแล้วเอาออกแล้วทีนี้ก็อยากจะให้ตัวแทนเนี่ยหมู่ละ2คนหนีไปดิเอาใครจะเอาเร็วอย่าช้าเร็วๆเร็วๆเสียเวลา10นาทีนะก้าวมาข้างหน้า1ก้าวมีแบบมาเขาป่ะเขาเอาเร็วเอาละไม่ฉายอ่ะพี่จับอย่างเดียวอย่าไปบีบเดี๋ยวมันจะตายมาห้ามมาขึ้นมาดูด้วยไปฉายก็ห้ามด้วยค่อยๆลงส้มเหรอส้มเน่าด้วยโอ้โหครับอะไรไปจับไปถ่ายไปทั้งที่เอาช่วยเฉลยเพื่อนเดี๋ยวนี้นิ่มๆมีขนที่เธอไปถูกมันมีความรู้สึกยังไงมันเป็นฟองน้ำไม่ใช่นิ่มๆมีขนเอาฟองน้ำเป็นหาแล้วก็สองหมู่นี้ก็จะติ๊กไว้ก่อนเนาะเพราะทายถูกแค่ไม่ถึงครึ่งไม่ต้องมาก็คือกองสามหมู่หนึ่งและหมู่ขนาดมาแข่งกล่องแล้วเนี่ยอ้าวบอกกอง3มุม1นะเมืองสองขอขอบคุณค่ะเรียบร้อยกองตรงดูก่อนที่มันตรงยังมันมาครบยังเนี่ยดูก่อนแล้วค่ะมันยืนเรียบร้อยยังเรียบแล้วค่ะบอกกองตรงวัฒยาวุฒิข้าพเจ้าตัวแทนกอง2หมู่5ดูไม้ระวังอย่าตีกันคอเอากอง2หมู่5และกอง2หมู่6ขอให้รับการฝึกแล้วค่ะนี่ไว้ตรงนี้ไม่ได้ไปห้อยตรงนี้เรียบอาวุธไม่ฟังจะเลิกลูกเดียวจะเลิกอย่างเดียวเจอเจ้าเก่าเจอเจ้าเก่ารู้ให้เจ้าเก่าเมื่อกี้อ้าวทีนี้มาแน่นอนฐานนี้เขาเรียกว่าฐานเงียบฐานอะไรสัมผัสสิ่งของเพราะฉะนั้นของในกล่องเนี่ยจะมีเป็นเรียนเกษตรนะเนี่ยเป็นเรียนเกษตรจับไปแล้วเรื่องเกษตรจะให้หมู่ละ2คนเป็นตัวแทนนะแล้วให้จำไม่ได้ภายใน30วินาทีอ้าวหมู่นี้ใครตัวแทนก้าวมาไปก็อ้อยดูวะอย่าเกี่ยงกันอ้อยเขาอ้าวช้าเดี๋ยวโดนนี่ไม่ผ่านครับผมขออนุญาตไปกองสวัสดีครับเฮียขออนุญาตเป็นยิบหมายก็เดินไม่ถึงเฮ้ยทำเป็นลูกเสือเตือนทานไปแล้วกาแฟมีเม็ดมะระเม็ดมะระดังเม็ดโฟมลูกโอมโฟมนี่เหรอโอมคูกากับฟองน้ำค่ะฟองโอ้รู้ยี่ห้ออาจารย์เจ้าเอาแล้วนะเดี๋ยวท้าพิสูจน์กันถ้าไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะตกทั้งหมู่เอาไหมโอ้อาจารย์ค่ะก็พี่เขาบอกว่าต้องบอกยี่ห้ออมด้วยค่ะเมื่อกี้แล้วอะไรอีกไม่ตกเลยมะเขือแล้วก็ผงไม่ใช่ผงใช่ผงเอาเร็วมีอะไรอีกค่ะค่ะท่อนไม้ไม่เห็นเอาหักไปก่อนครึ่งนึงเนาะหมู่5เดียวได้มั้ยหมู่5ใช่มั้ยหมู่8โอ้ไม่มีหมู่5กับหมู่6เนี่ยพูดเพราะๆที่เข้าเครื่องพูดเพราะๆเข้ากล้องเลยเนี่ยเสียงออกโทรทัศน์เลยละมีลูกอมกาแฟมะเขือทานชั่วภูฮะชั่วภูป่ะชั่วภูค่ะอย่าผัวแม่ผัวคอหักกับอะไรไม่รู้กาแฟนิ่มๆไหนล่ะแล้วก็มะนาวอาจารย์มะนาวเหรอฟองน้ำเหลืองเขาบอกไปบอกไม่ได้บอกโอ้ไม่ได้ไปแล้วรู้แล้วก็อะไรฟองน้ำอะไรอีกทุกอย่างที่อยู่ในนั่งเอาไม่ผ่านนะเพิ่งได้5อย่างเองเพิ่งได้5อย่างนะไม่ผ่านดาวุฒิข้าพเจ้าตัวแทนกอง2หมู่5และหมู่6ขอขอบคุณค่ะเรียบอาวุธลูกใครไม่ได้ลูกใครปะเอาใครจะไปฉี่ไปตรงนี้ก่อนแล้วจะอ้อยไปเฮ้ย